ร้อนปมเบี้ยผู้สูงอายุปรับใหม่ต้องพิสูจน์ความจนวิโรจน์ชยฝ่ายศักดินาจ้องแต่จะบีบให้จนและนี่ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกวันที่14สิงหาคม66นายวิโรจน์ลัคนาอดิสรส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กวิโรจน์ลัคนาอดิสรโดยระบุว่าที่ผ่านมาอำนาจศักดินาอนุรักษ์นิยมจ้องแต่จะกดคนให้จนและพยายามที่จะตัดเบี้ยผู้สูงอายุมาโดยตลอดจากหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่เพิ่งจะลักไก่ออกมาเมื่อวันที่12สิงหาคม2566ที่เปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุจากทั่วหน้าเป็นแบบบังคับให้ผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจนนี่ไม่ใช่ความพยายามในการตัดเบี้ยผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกของฝ่ายอำนาจศักดินาอนุรักษ์นิยมนะครับเพราะถ้าย้อนไปเมื่อปี2564กับกรณียายทวดแสงอายุ99ปีและยายบวนอายุ89ปีที่ถูกเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยอ้างว่าเป็นการรับเงินซ้ำซ้อนจากเงินบำนาญจากกรณีที่บุตรและสามีที่รับราชการแล้วเสียชีวิตทั้งที่หลักเกณฑ์ปี2552ข้อที่17ในบทเฉพาะการก็กำกับไว้ว่าไม่กระทบกับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ก่อนก็ยังจะมาฟ้องร้องประชาชนอีกการเรียกเงินคืนในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณยายแค่สองท่านเท่านั้นแต่มีผู้สูงอายุได้รับผลกระทบเป็นหมื่นรายซึ่งการเรียกคืนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายขัดกับมาตรา12ของพ.ร.บ.ผู้สูงอายุที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้จากพ.ร.บ.ผู้สูงอายุจะไม่เป็นการตัดสิทธิและสวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากกฎหมายอื่นจนประชาชนต้องมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองพอรัฐบาลรู้ว่าแพ้คดีแน่ๆในที่สุดคณะรัฐมนตรีจึงยอมมีมติให้ถอนฟ้องประชาชนและคืนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 28,345 รายวงเงิน 245 ล้านบาทถ้าประชาชนไม่รวมตัวกันสู้มีหรือที่มันจะยอมก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่ไปตัดงบซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินรบ F-35 รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่อธิบายไม่ได้ว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นได้อย่างไรทุกปีมีแต่จะสอดไส้ขอซื้ออาวุธเอาเงินทอนไม่รู้จักหยุดจักหย่อนแต่กับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นความจำเป็นในการดูแลชีวิตประชาชนที่เขาทำงานเสียภาษีมาทั้งชีวิตกลับจ้องที่จะตัดอยู่นั่นก่อนจะตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผมว่าไปบอกให้พลเอกประยุทธ์ออกจากบ้านพักหลวงก่อนไม่ดีกว่าหรือครับทั้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนได้ชัดว่าฝ่ายศักดินาอนุรักษ์นิยมจ้องแต่จะกดประชาชนให้จนและพยายามที่จะตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาโดยตลอดคนจำพวกนี้ไม่ต้องการเห็นประชาชนมีชีวิตมั่นคงเพราะเขารู้ว่าถ้าประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นประชาชนจะมีความตื่นรู้ทางการเมืองและจะไม่ยอมให้ทุนผูกขาดอำนาจศักดินาและเครือข่ายอุปถัมภ์กดขี่อีกต่อไปสิ่งที่ฝ่ายศักดินาอำนาจนิยมต้องการเห็นก็คือระบบสงเคราะห์ที่คนจนคนยากต้องมากราบกรานขอความเมตตาเพื่อขอให้พวกเขาโยนเศษเงินบริจาคมาให้แล้วคนพวกนี้ก็จะเอาการบริจาคมาใช้ยกตัวเองให้เป็นคนดีและยืนค้ำหัวทวงบุญคุณประชาชนได้จนชั่วลูกชั่วหลานอย่างที่กลอนบทหนึ่งเคยว่าเอาไว้บีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษาใช้ภาษีที่รีดมาสร้างบุญคุณผมและพรรคก้าวไกลในฐานะลูกหลานจะไม่มีวันยอมให้พวกมันมาแตะต้องผลประโยชน์อันพึงได้ของคุณตาคุณยายแน่ๆพวกเราจะพยายามปกป้องเบี้ยผู้สูงอายุของประชาชนอย่างสุดความสามารถครับ